สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่อง The Raw Cafe ที่กำลังจะฉายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2565นี้ค่ะ The Raw Cafe เป็นซีรีส์ที่รีเมคมาจากเว็บตูนแนวโรแมนติกที่เล่าเรื่องราวของคิมจองโฮและบทโดยอีซึงกิอดีตอัยการหนุ่มสุดอัจฉริยะที่มีฉายาว่าปีศาจอัจฉริยะแต่เขาต้องลาออกจากงานเพราะเรื่องการทุจริตของพ่อทำให้เขาตัดขาดจากวงการกฎหมายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันเขาเป็นเจ้าของอาคารให้เช่าโดยเขาพักอาศัยอยู่บนชั้นดาดฟ้าของอาคารนี้ด้วยและเขายังเป็นเพื่อนที่ดีกับคิมยูริมา17ปีตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมด้วยกันเขาจึงตกหลุมรักเธอมานานและคิมยูริรับบทโดยอีเซยองอดีตมิสโคเรียและทนายความสาวสวยที่เคยทำงานในสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ผู้ซึ่งรักความยุติธรรมที่ผันตัวมาเปิดร้านกาแฟและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ลูกค้าโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าเจ้าของอาคารที่เธอเช่าคือคิมจองโฮเพื่อนสมัยเรียนมัธยมของเธอและเธอได้ตัดสินใจจะครองโสดตลอดชีวิตเพราะประสบการณ์เรื่องผู้ชายในอดีตของเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคิมยูริจะรู้หรือไม่ว่าคิมจองโฮกำลังตกหลุมรักเธออยู่และเธอจะเปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตได้อีกไหมและเรื่องราวของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรโปรดติดตามซีรีส์เรื่อง The Raw Cafe และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ